ตี3 2สวัสดีครับผมทีเจสนะครับหรือทีเจสเตอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่สยามพารากอนชั้น4นะครับผมที่ลาน XCB X Next Tech นะครับผมวันนี้มีงานพิเศษสำหรับผมมากก็คือมาเปิดมิวสิกวิดีโอเป็นพรีเมียร์ครั้งแรกนะครับให้แฟนๆได้ดูพร้อมๆกันเลยคือปกติเดี๋ยวนี้เราจะเปิดซิงเกิลใหม่เนี่ยปกติก็จะแค่ออนไลน์เนาะลงตามพวกโซเชียลต่างๆวันนี้คือแบบว่าอยากจะเห็นแฟนคลับอยากจะเจอไม่ได้เจอกันมาบางคนไม่ได้เจอกันมาตั้งนานก็เลยแบบอยากจะทำให้มันมีอีเวนต์ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณทุกส่วนที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาครับวันนี้ก็มาเปิด MV ให้ฟังครั้งแรกร้องเพลงให้ฟังครั้งแรกที่นี่สดๆเลยครับเป็นไงคะสำหรับเพลงนี้มันพิเศษยังไงบ้างคือจริงเพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นตัวตนของผมจริงๆนะครับคือถ้าภาพของเจสเตอร์เมื่อก่อนเนี่ยเป็นสี่หนุ่มโรแมนติกที่อาจจะแบบใส่สูทขึ้มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอมันเป็นเปย์แมนเนี่ยมันคือตัวตนจริงๆคือจริงๆผมเป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาผมไม่ได้เป็นคนแบบขึ้มๆอะไรขนาดนั้นผมจะเป็นคนที่แบบว่าเล่นได้สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีความแบบตลกชอบพ่ออะไรประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็เพลงเปย์แมนเนี่ยจริงๆมันมาจากคำว่าปาแมนซึ่งเป็นการ์ตูนที่ผมชอบตอนเด็กๆคือผมก็จะเป็นสายพวกแอนิเมะมังงะผมจะชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เอ็มวีตัวนี้พิเศษมากๆก็คือผมได้แสดงเป็นตัวเปย์แมนในเรื่องด้วยเป็นเปย์แมนรุ่นพี่นะครับมาถ่ายทอดวิชาให้กับรุ่นน้องว่ากันเถอะว่าการเปย์อ่ะต้องทำยังไงเรียกว่าเพลงนี้ก็คือใส่ตัวตนความเป็นเราเข้าไปเลยจริงๆก็แทบจะ 100% เลยนะครับคือจริงๆแล้วตัวผมก็เป็นคนที่ชอบเปย์ด้วยถึงแม้ต้องออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยมากแต่ว่าแค่แบบว่าเขาเรียกว่านิสัยรวยมั้งอย่างเหมือนในวงเล็บของเพลงนี้ก็คือเรารู้สึกว่าถ้าเขามีความสุขเราพร้อมที่จะจ่ายให้เขามีความสุขได้ครับผมเว้นช่วงจากการออกซิงเกิลแบบหลักๆมานานโอ้นานครับเว้นจากซิงเกิลหลักมาน่าจะเกือบจะปีได้ครับถ้าเป็นเพลงหลักนะฮะแต่ว่าซิงเกิลล่าสุดที่เป็นเพลง cover เอาเพลงเก่ามา cover ใหม่คือใจเธอกอดใครอันนี้ก็ผ่านไปประมาณโหหลายเดือนแล้วเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเพลงใหม่เลยเนี่ยอันนี้เกือบจะปีแล้วครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ผู้ฟังเขาเรียกอะไรเปิดรับฟังในสิ่งแปลกๆใหม่ๆจากผมนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ค่อยได้ถ่ายทอดเรื่องราวแบบนี้แต่จริงๆแล้วจะบอกว่ามันเป็นตัวผมเองเลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วก็มันถ่ายทอดออกมาได้น่ารักมากๆต้องขอบคุณพี่ฟองเบียร์ที่แต่งเพลงนี้ให้ผมด้วยครับอย่างที่บอกนะคะว่าในยุคของการเพลงเนี่ยเพลงมันแบบเกิดขึ้นยุคใหม่เกิดแบบมาหลากหลายมากรเราเตรียมใจไว้ไหมแบบสำหรับพิจารณาสิ่งที่แบบว่าถ้าเกิดแบบมันไม่ปื้มจริงๆแล้วก็ค่อนข้างชินแล้วนะกับพวกเรื่องยอดวิวจริงๆแล้วผมไม่ได้ยอดวิวจริงๆมันเป็นส่วนสำคัญแหละที่เราจะวัดได้ว่าเพลงไหนเป็นเพลงที่ดังเป็นเพลงที่แมสเป็นเพลงที่โดนใจคนฟังนะครับแต่ว่าคือบางเพลงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบมียอดวิวที่เยอะมากแต่พอเราไปร้องในสถานที่ต่างๆที่มีแฟนคลับเราไปรวมตัวกันดูแล้วคนเหล่านี้ร้องได้แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วคือรู้สึกว่าแค่คนที่เขาฟังอ่ะแล้วเขาอยากฟังจริงๆชอบผลงานเราจริงๆก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่จริงๆแล้วอยากถามว่าอยากแมสไหมอยากดังมากไหมก็อยากให้มันดังแหละครับจะได้คืนกำไรให้กับค่ายเพลงด้วยมีเองก็มีความพิเศษดีแบบว่าน้องเนฟใช่ไหมครับใช่ครับน้องเนฟพุ่มกับช่วยทำเอ็มวีด้วยครับตอนนี้เขามานำเสนอเราเป็นยังไงบ้างครับได้พุ่มกับชื่อน้องเนสมานะครับเป็นทีมที่แบบว่าทำหลายๆเพลงและให้วงการเพลงไทยแล้วก็ตอนที่เขามาพรีเซนต์ผมเนี่ยคือผมประทับใจตั้งแต่ตอนเส้นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องราวแบบนี้นะแบบนี้นะเราจะต้องผมจะต้องแต่งตัวเป็นยอดมนุษย์นะเป็นเปย์แมนรุ่นพี่นะแล้วเสร็จแล้วเรื่องราวมันขมวดมันกลายเป็นว่าเหมือนเราดูหนังโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนึงที่แบบว่าคือพระเอกก็ไม่ได้เป็นคนรวยแต่เขาแค่มีพลังพิเศษในช่วงนั้นที่เขาอยากจะให้แล้วเขาให้ด้วยจิตใจที่เขาอยากให้จริงๆสังเกตว่าในเรื่องเขาไม่จ่ายให้ตัวเองเลยเขาจ่ายให้กับผู้หญิงตลอดเลยนั่นแปลว่าเขามีความปรารถนาดีที่อยากจะมอบความสุขให้กับผู้หญิงจริงๆให้กับคนที่เขารักจริงๆอันนี้คือแก่นแท้ของการเป็นเปย์แมนเลยครับสุดยอดมากกับน้องๆก่อนได้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบว่าบังเอิญแล้วก็เป็นเรื่องที่ฟ้าประทานเหมือนกันนะฮะคือผมชวนน้องๆรูปท็อปมาฟีดในเพลง cover ในช่องผมไปอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายเรียบร้อยแล้วกำลังจะลงช่องตัวเองยังไม่ได้ปล่อยแล้วตอนนั้นมีเพลง Payman มาพอดีผมก็มีไอเดียว่าพี่เบียร์ครับ
เราจะหาศิลปินใครมาฟีดสักคนดีไหมผมรู้สึกว่ามันจะมีท่อนที่มันจะต้องสื่อสารโดยที่ไม่ใช่ผมอีกไม่ใช่ผมอีกอย่างนึงอ่ะอยากได้ท่อนแรปอยากได้ท่อนที่เป็นคนอื่นพูดแล้วพอดีพอเราถ่ายผมถ่ายซิงกับน้องรูฟท็อปเสร็จก็เลยแบบเออทำไมไม่เป็นน้องล่ะก็เลยไปเสนอพี่เบียร์พี่เบียร์บอกโอ้โหใช่เลยน้องๆ2คนนี่แหละสายเปย์ของแท้ใช่เลยเปย์แมนแท้ทรูมาเนี่ยครับน้องๆรูปท็อปน่ารักมากๆครับคือใครที่ได้สัมผัสเขาอ่ะคือหลงรักตั้งแต่วันแรกเลยคือนอกจากหน้าตาดีนิสัยดีแล้วเขายังเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบไม่ได้เข้าถึงยากอ่ะเจอครั้งเดียวก็สนิทได้เลยน่ารักมากๆครับขอบคุณน้องๆรูปท็อปที่มาร่วมงานกับพี่ด้วยครับสำหรับเจสเตอร์เนี่ยคือผมก็เฝ้ารอสวันที่จะมามีซิงเกิลใหม่เหมือนกันคือสังเกตว่าเนี่ยวันนี้พี่หมูเจสเตอร์ก็มาคือทุกวันนี้เราขายโชว์เป็นเจสเตอร์อยู่เหมือนเดิมคือเวลาเราทัวร์คอนเสิร์ตก็จะเป็นเจสเตอร์แต่ว่าตอนนี้รอซิงเกิลใหม่ของวงเนี่ยต้องรอพี่โอกลับมาก่อนตอนนี้ผมรอพี่โอกลับมาเขียนให้เจสเตอร์เพราะว่าจริงๆแล้วกระดูกสันหลังคนทำเพลงทั้งหมดก็คือพี่โอเจสเตอร์นะครับรอให้แกแบบมีเขาเรียกว่าตกตะกอนไอเดียทุกอย่างวันนึงได้ฟังเพลงเจสเตอร์ซิงเกิลใหม่แน่นอนครับว่าแบบว่าจะออกมายังไงหรือว่ายังใกล้หรือยังคุยไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้อัปเดตล่าสุดครับที่คุยไว้ก็คือคุยเป็นปีแล้วว่าเออเดี๋ยวพี่โอก็เต็มเพลงไว้ด้วยนะเอออะไรเงี้ยเผื่อวันไหนพร้อมจะได้ออกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของเพลงเนี่ยอาจจะยังไม่แน่ว่าเมื่อไหร่แต่เรื่องของคอนเสิร์ตเนี่ยมีคิดไว้เหมือนกันคือแอบอยากจะจัดคอนเสิร์ตเจสเตอร์ผมก็แอบไปคุยกับพี่เอสคุยกับพี่โอเผื่อพี่เอสจะมาแจมด้วยในช่วงนึงเนาะเพราะจริงพี่เอสก็ออกจากวงไปตั้งนานแล้วแต่พี่โอเนี่ยจริงยังอยู่ในวงอยู่ยังมี3คนก็คือไม่แน่ครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วมันทุกอย่างมันลงตัวก็อาจจะได้ดูคอนเสิร์ตเจสเตอร์ในเร็วๆวันนี้นะเพราะว่าวงใกล้ๆเราจัดไปหมดแล้วเนาะ EDC ที่หลายรอบแล้วลิปตากำลังจะมานะครับผมวงที่โตมาด้วยกันเพลงเก่าเขาก็มีไปหลายรอบแล้วก็แบบเจสเตอร์ต้องมีครั้งที่3แล้วมีคุยกันบ้างไหมคะเรื่องคอนเสิร์ตผมมีแอบถามไปเหมือนกันครับถามพี่โอคุยกับพี่หมูบ้างอะไรเงี้ยเออก็แบบทุกคนก็ดูมีไฟที่อยากจะมาเล่นคอนเสิร์ตเออแต่ว่าคือจัดทั้งทีก็เลยอยากจัดให้มันใหญ่ไปเลยอ่ะคือไม่อยากให้มันเป็นแบบว่าเป็นมีตติ้งอะไรเงี้ยคือไหนๆมาทีนึงแล้วให้มันเต็มรูปแบบไปเลยแต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนต้องคอยติดตามอินแพ็คเลยไหมคะโอ้ยเอาแบบเล็กๆก่อนก็ได้เกรงใจกลัวจะไม่เต็มอะไรครับปีนี้ทันไหมปีนี้อ่ะอยากให้ทันเหมือนกันนะจริงๆมีสล็อตว่างอยู่เดี๋ยวรอติดตามผมจะพยายามไปบิ้วในความคิดเราอย่างเงี้ยพาร์ทคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราอยากได้แบบสไตล์แบบไหนจริงๆผมอยากได้เป็นฟูลสเกลที่เป็นเจสเตอร์ออริจินอลเลย uh-huh. คือเราอยากดึงนักดนตรีที่เคยร่วมงานกับเราทั้งหมดทุกคนที่เคยมาฟีดด้วย uh-huh. ทุกคนที่เคยร่วมงานกันมาหรือว่าเป็นนักดนตรีสนับสนุนทุกคนนะครับอยากให้มาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าไหนๆจะจัดแล้วเราไม่รู้ว่าจะได้จัดอีกกี่ครั้งเนาะคืออาจจะเป็นครั้งต่อไปอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่เออไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเล่นดนตรีไหวหรือเปล่าไม่รู้นะเอออะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็ยังอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้มันเป็นฟูลสเกลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเพลงทุกเพลงที่ผมร้องหลังจากไปดู EDC มาเกิดไฟลุกครับเพราะว่าพี่หนึ่งร้องแกร้องไป40กว่าเพลงผมรู้สึกว่าต้องเอาบ้างนอกเรื่องเพลงนิดนึงค่ะเห็นในทิกตอกว่าจริงๆมีกำลังแบบมองหานักแสดงด้วยป่ะอ๋อใช่ตอนนี้ใช่ครับตอนนี้อีกบทบาทนึงก็คือผมเป็นเจ้าของค่ายเป็นค่ายที่เป็นเอาศิลปินมาแสดงซีรีส์นะครับก็เป็นซีรีส์แบบ GL แบบแนวยูริที่แบบเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็ตอนนี้เปิดรับสมัครแคสนักแสดงอยู่ซึ่งก็มีคนส่งมาเยอะมากมายโหแต่ละคนนี่แบบโปรไฟล์ไม่ธรรมดาสุดยอดมากเลยนะครับก็พล็อตเรื่องมีแล้วครับคือจริงพล็อตเรื่องเนี่ยเอามาจากนิยายที่เขาดังมากๆชื่อว่าโรลเลอร์โคสเตอร์โรลเลอร์โคสเตอร์นะครับใช่เรื่องนี้เห็นว่าได้รับความนิยมมากแล้วก็พอทางค่ายเราได้ประกาศออกไปว่าจะมีเรื่องนี้โหแบบ Twitter แบบคนรีทวีตกันเยอะมากก็ดีใจนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามตอนนี้ยังรับสมัครอยู่ครับสามารถสมัครเข้ามาเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับผมก็ยังรับอยู่ติดตามได้ทางทุกช่องทางที่ผมลงสื่อไปเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram อะไรเงี้ยจะมีพวกอีเมลที่ผมให้ส่งต้องส่งมาได้ครับท้ายฝากผลงานส่งท้ายหน่อยค่ะครับผม
ครับผมก็ฝากซิงเกิลล่าสุดนะครับชื่อว่า Payman วงเล็บนิสัยรวยนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เป็นตัวของตัวเองมากๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีในสังคมถ้ามันจะเกิดขึ้นคือการเปย์ใครสักคนเนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินจำนวนที่เยอะเราไม่จำเป็นจะต้องร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับเราสามารถมอบน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้เขาได้แค่คุณมีใจที่อยากจะเปย์ให้เขามีความสุขแค่นั้นก็คือคุณได้เป็นเปย์แมนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามคุณเป็นเปย์แมนได้หมดเลยนะครับฝากซิงเกิลนี้ไว้ด้วยมีฟังที่ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Spotify จู๊กหรือทางอะไรนะApple Music นะครับผมแล้วก็มิวสิควิดีโอเข้าไปดูได้ทางช่อง Mi Record นะครับเซิร์ชว่าเปย์แมนก็ได้เจอแน่นอนครับโอเคขอบคุณ